ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยตัวเดียวทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับกับศึกเกียรติเพชรมวยไทย JKN นะครับที่บัวสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับตอนนี้นี่บนล็อกนี่เกียวจ้าวเลยครับบนล็อกเกียวจ้าวนะครับคู่ระหว่างเมมมอสสสารชีพกับเพชรพันลิตรห้างทองเมลดานะครับถือว่าได้กันคนละยกนะครับเจ้าเพชรพันลิตรนี่ได้ยก3ส่วนเมมมอสได้ยก4นะยก5นี่เมมมอสออกมาตั้งรับนะพยายามจับทางคอยบังคอยโต้นะครับไปดูกันครับว่าหมดยกแล้วจะเป็นยังไงโอ้ได้แก้งขวาทีนึงฮะโอ้ยดอกนั้นนี่ตีเอียงไปเลยนะครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างเต้นแล้วครับโอ้หมดยกสุดท้ายพอดีเลยครับโอ้ยถือว่าเกมพลิกไปพลิกมาสนุกเลยครับคู่นี้นะเอาละครับดูกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็จะหันไปชูมือทางไหนนะครับโอ้โหได้คนละยกนะครับเพชรพลิตได้ยก3แมมมอสได้ยก4ยก5นี่ออกมาตั้งรับนะครับแมมมอสโอ้ยแมมมอสนะครับแมมมอสพลิกแซงนะครับแมมมอสพลิกแซงในยกที่4นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมถือว่าสนุกครับคู่นี้มีโอกาสได้เจออีกนะยกที่4นี่เจ้าเพชรพลิตนี่ไม่ออกแข้งขวาเลยนะครับถ้าออกแข้งขวายก4โต้ไปโต้มานี่ผมว่าน่าจะกินนะแต่ว่าโอ้ยก4นี่ไปเดินไปยืนแบบยืนเฉยอ่ะพอยืนเฉยแล้วแมมมอสได้ใจอ่ะเดินตีเขาเดินฟันศอกนะครับไปดูบรรยากาศหลังเกมหน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยดิมวยมาจากไหนยกสิไม่ออกเก่งกว่าเลยมึงมวยมานาเก่งกว่าออกช่วยข้าถูกดอกไม่ยอมออกมวยมานายกไม่หน้าแปลกเปย์มึงเปย์ดิตายเสียดายจริงๆนะครับกับเพชรพลิตนะฮะโอ้โหยก3นี่ถือว่าเตะตัวเดียวเลยยก3ก็กดเด้อลดได้กดเด้อกันละยาก่อนนี่ยกมาแล้วแต่กรรมการจะแม่ยกแค่แค่มุมเราเพราะเราตัวเดียวเราตัวเดียวเราตัวเดียวตัวเดียวใจเดียวไอ้หนังมันต้อยได้แต่แม่ไม่กดตัวเดียวตั้งอยู่เดียวเราทางมาเบื่อว่าพอดีแม่ยกห้ามาเราเดินอย่างเดียวเดินจะมีตายแล้วไอ้นู้นต้อยอย่างเดียวแต่กรรมการชอบมวยต้อยเรายกจี้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 ยยกเส้นก็แล้วยังมึงต่อยไม่ได้มากมากยกเส้นต่อยยกนี้ยกข้าวมันไม่พอได้เลยยกแรงยกอาไม่ลงไปยกมาดันไม่ได้เว้นครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทีมงานเพชรพลิตนะทีมงานสิงห์มาวินนะก็มองว่าไม่น่าจะแพ้เหมือนกันนะยก5ก็ทำได้ดีนะยก3นี่ทำได้ดีเลยนะยก3นี่ถือว่าเจ้าเพชรพลิตนี่ทำได้ดีในยก3นะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็5ยกคิดว่าชนะหมด5ยกหมด5ยกกันนะเป็นไงยก4เกิดอะไรขึ้นน้องชายเราโดนผู้พี่ชายมันฆ่าไปปั๊บผมไปเรื่อยดูต่อยแล้วเหมือนกันแต่ยกสุดท้ายถือว่าเราก็ทำได้ดีนะได้ทั้งยกเลยได้ทั้งยกเลยนะแต่ยังไม่ผ่านเสียดายไหมน้องเสียดายไหมนี่มีอาชีพไหมเสียดายมาก
วันนี้ทำให้สำเร็จอยากขอบคุณอยากขอโทษใครบ้างครับน้องก็ขอโทษแฟนมวยแล้วก็เอฟซีค่ายมวยสีมาวินนะครับก็เป็นที่รักนะผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันหน่อยนะก็นี่ก็เป็นทางด้านทีมงานเพชรพันลิตรทางทองมาเลดานะทีมงานสิงห์มาวินนะครับบอกว่าไม่น่าจะแพ้นะเพราะว่ายกที่สี่ก็มีโต้บ้างนะมีโต้มีอะไรบ้างนะส่วนในยกสุดท้ายนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเป็นตัวเดินด้วยนะมันถือว่าเป็นตัวเดินด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะพี่กระแสไปดีครับเกมแข็งบางเกมอะไรยังไงทำไมแม่บอลขนาดนี้ใช้หมัดช่วยครับถ้าไม่ใช้หมัดช่วยสู้เขาไม่ได้หมัดนี่เป็นไข้ไปสุดท้ายด้วยใช่ไหมใช่ก็คือเราเกมมาแล้วครับว่าหมัดสองปกติแล้วเนี่ยแมงมอสก็ไม่เห็นออกหมัดนะซ้อมทุกวันเลยโอ้โหเสริมว่าไปถ้าเราแมงมอสอย่างเดียวก็พูดสู้เขาขันได้หมดทีแข่งขันแรกนี่ค่อนข้างที่จะพอเราแก้หมัดเขาไปเสริมหมัดเข้าไปเขาเริ่มลนลุกต่อได้แข่งได้ยกสี่อ่ะผมก็ทำเกมเลยแรกจริงผมก็ทำแต่ยกสามทำไม่ได้นี่ที่สัมภาษณ์อยู่ก็คืออาจารย์คงเพชรนะครับอาจารย์คงเพชรนี่เป็นทีมชาติไทยของอะไรนะบูซูบูซูนี่คือบูซูทีมชาติไทยนะถ้ามาเป็นครูมวยที่สอนนักมวยจนได้ดีไปดีหลายคนเนาะอนาคตแมมมอสนี่ยังไงฮะเจริญระดับจะไปพนมครับผมค่อยดังทีละคนนี่มาเพชรพนมประสบความสำเร็จนะครับแมมมอสเพชรอสังเพราะว่าที่รุ่นใหม่ครับพอเรามีไอดอลแล้วรุ่นพี่ในค่ายแล้วครับแมมมอสทำได้ไหมล่ะทำได้นะครับทำได้ติดตามชื่อนี้เลยนะครับแมมมอสขอทีมนะครับผมอ่ะมาครับก็ยกนิ้วให้นะครับเป็นยังไงยกสามแล้วก็โดนเขาโดนเตะโดนแทงลนยกสี่นี่เรามั่นใจไหมมั่นใจคือเราไม่ได้เกิดก็หมดยกสี่นี่เรามั่นใจนะมั่นใจยกห้านี่มันสมไม่ตัดทำแค่ไหนเกมคนนั้นเราไม่พอใจกันอะไรครับพอใจคนนั้นไหมก็ยังไม่พอใจคิดว่าที่เราต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงเยอะเรื่องเตะอะไรเรื่องน้ำหนักที่ขนาดนี้ครับจะอยู่ครับแมมมอสวางอนาคตเป้าหมายของตัวเองว่ายังไงบ้างอ่ะน้องชายในเรื่องของการต่อยมวยเนี่ยก็เข้ารอบคุณเสือครับอันนี้เป็นตัวสำรองอยู่อ๋อตอนนี้เป็นตัวสำรองตัดเชือกเป็นตัวยืนสำรองแล้วครับนี่ตอนนี้ตัดเชือกกันอยู่ครับเป็นตัวยืนสำรองยืนสำรองก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสบอกกรรมการท่านไม่การได้โดนมาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแมมมอสสองราศีวันนี้ก็พลิกชนะเจ้าเพชรพลิตห้างทองมาเลดานะครับวันนี้ถือว่าสนุกเลยครับคู่นี้มีโอกาสได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าเกมพลิกไปพลิกมาเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการศึกเกียรติเพชรมวยไทยเจเกนนะฮะทางช่อง JKN18นะครับ